โอ้นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสมารีวิวกีตาร์เซนแมทธิวในช่องนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นกีตาร์ที่ทางร้านซินกีตาร์เขาส่งมาให้ผมลองรีวิวดูนะครับกีตาร์ตัวนี้ลิสต์ไว้ในเว็บไซต์ว่า 9,900 บาทนะเพราะนั้นถือว่าเป็นกีตาร์ที่อยู่ในเลนเป็นกีตาร์โปร่งที่อยู่ในเลนเรียกว่าเริ่มต้นเกือบปานกลางแล้วกันเนาะสำหรับผมนะครับแต่ว่าถ้าหลายคนทราบดีอยู่แล้วนะว่าแบรนด์Saint Matthew เนี่ยมันเป็นแบรนด์อินเฮ้าส์ของทางร้านซินกีตาร์นะแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ลองหลายตัวเนี่ยมันเป็นแบรนด์อินเฮ้าส์ที่คุณภาพแบบไม่ล้อเล่นเลยนะทั้งในด้านการผลิตแล้วก็การเซตอัพนะครับเพราะว่าผมพึงพอใจกับทั้ง2 อย่างนี้นะในราคานี้นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ที่ชื่อว่า GA1E นะครับ GA ก็คือทรง Grand Auditorium นะครับส่วน1ก็น่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขานะแล้วถ้ามันมีต่อท้ายด้วย E เนี่ยแปลว่ามันเป็นกีตาร์ที่มีภาคไฟฟ้านะครับที่มีเปียโซแล้วก็สามารถเสียบแจ็คออกมาเล่นกับตู้แอมป์ได้นะครับถ้าไม่มี E ก็คือตัวปกตินะราคามันก็จะลงไปอีกนะครับสำหรับตัว Grand Auditorium ทรงเนี้ยหลายๆคนก็จะคุ้นชินนะว่ามันก็จะเป็นกีตาร์ที่มีการเว้าตรงนี้เข้าไปเพื่อที่เราจะได้เนาะเอานิ้วเข้าไปเอามือเข้าไปสอดเล่นเฟดสูงๆได้นะครับสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็นท็อปโซลิดนะครับก็พูดง่ายๆก็คิดดูว่า 9,900 ได้ท็อปโซลิดนะตัวท็อปก็เป็นซิก้าสปรูสนะครับพิมพ์นิยมนะแล้วก็ไม้ข้างๆนะครับที่เป็นแบ็กกับไซด์เนี่ยก็เป็นมาฮอกกานีแอฟริกันนะครับแล้วก็ตัวคอก็เช่นเดียวกันนะครับมาฮอกนะแล้วก็เฟดบอร์ดเป็นโรสวูดนะครับถือว่าสเปคนี่คือแบบดีเลยอะในราคานี้นะผมเล่นแล้วพึงพอใจนะครับและอะไหล่ที่ใส่มานี่คุณภาพดีนะตัวลูกบิดเนี่ยแบบคือไม่ต้องเปลี่ยนแล้วคือดีเลยนะครับตัวนี้พึงพอใจมากๆนะผมลองเล่นดูนะครับส่วนอะไหล่ที่เป็นแซดเดิลกับนัทเนี่ยก็ตัวนี้ผมดูวัสดุถ้าไม่เป็นกระดูกแท้นั้นน่าจะเป็นกราฟเทคที่ทำจำลองกระดูกแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจมากกว่านั้นนะคือเซตอัพของนัทเนี่ยกับแซดเดิลเนี่ยเหลามาได้แบบไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับตัวนี้ถ้าหลายคนดูวิดีโอที่ผมแกะกล่องอ่ะผมก็จะชมไปแล้วรอบหนึ่งนะอย่างแรกคือแกะออกมาจากกล่องเนี่ยคอตรงไม่ต้องปรับแล้วนะครับแล้วก็ผมวัดแอคชั่นนะครับทั้ง2ฝั่งนะฝั่งสาย6เนี่ยผมวัดได้3ส่วน3 2นิ้วนะครับแล้วก็ฝั่งสาย1เนี่ยผมวัดได้ประมาณ2ครึ่งส่วน3 2นิ้วนะซึ่งคือแบบสเปคแบบเรียกว่ามาตรฐานมากๆอ่ะสำหรับกีตาร์โปร่งนะครับคือจบแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วก็ที่ผมบอกว่าเซตอัพนัดมาดีเนี่ยเพราะว่าผมแบบเช็คไอ้ความสูงนัดของทุกสายเนี่ยคือตัดล่องนัดมาความสูงได้แบบมาตรฐานมากๆนะครับในจุดนี้นะก็เสร็จสมบูรณ์ในตัวเดียวเอาง่ายๆก็คือประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้มันจะมีแบบสีที่เป็น Jet Black เนาะแล้วก็ทำเป็น Gloss Finish ก็จะเห็นว่ามันสะท้อนกับไอ้ไฟซอฟต์ไลท์ผมค่อนข้างชัดเจนนะแต่ว่าทุกท่านก็คงดูออกนะครับตัวสายที่มานี่ก็โอเคนะไม่ได้เก่าไม่ได้อะไรเลยนะผมว่าแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบมือเหนียวนิดๆแต่ผมก็จะใส่ไอ้ fast fret เข้าไปแล้วเล่นดีขึ้นมากเลยนะครับจริงกีตาร์โป่งอ่ะผมไม่ได้มีอะไรพูดมากเกี่ยวกับมันนะก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะลองเล่นซาวด์ที่เป็นแบบอะคูสติกให้ฟังนะครับแล้วเนื่องจากว่ามันมีภาคไฟฟ้าด้วยนะซึ่งภาคไฟฟ้ามันก็จะซ่อนอยู่ข้างในนี้นะครับมีให้หมุน2ปุ่มแค่นั้นเองเป็นโทนกับวอลลุ่มนะครับแล้วเท่าที่ดูนะผมคิดว่าตัวเนี้ยเป็นภาคไฟฟ้าแบบพาสซีฟนะครับคือมันไม่ต้องใส่ฐานอ่ะแต่เดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คิดว่าเป็นเปียโซนะครับแบบไม่ต้องใส่ฐานแต่เดี๋ยวก็ลองฟังพร้อมกันเพราะผมเองก็ยังไม่ได้ลองเล่นภาคไฟฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวผมก็คงจะต่อจากตรงเนี้ยแล้วเสียบตรงเข้าไปที่ตัว audio interface นะครับตรงๆเลยจากสายแจ็คเนี่ยแล้วก็อัดเข้าไปเลยนะครับก็ยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ในราคานี้ก็คือคุ้มมากๆแล้วก็คุณภาพดีมากคืออันนี้คือแบบพูดได้ว่าเป็นกีตาร์ราคาต่ำกว่าหมื่นที่มาถึงแล้วเซตอัพแบบดีเกินราคามันอะเอางี้แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ตามไม่รอช้าเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดีกว่าเนาะโอเคสำหรับการลองเสียงนะผมจะใช้ไมค์ตัวนี้นะครับ Samsung CO1 นะครับ401เนี่ยนะแล้วก็เล่นปิกก่อนแล้วกันเนาะอ
เคก็ซาวอย่างที่ได้ยินกันนะผมไม่แน่ใจว่าพออัดมาแล้วเป็นไงแต่ว่าผมฟังตรงนี้ผมพึงพอใจนะแล้วลองเล่นปิกกิ้งดูนะครับโอเคถัดมานะครับผมเสียบสายนี่ละก็คือลองเอาภาคไฟฟ้ายิงตรงเข้าไปในAudio Interface ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมเริ่มเล่นแล้วผมจะมิวไมค์ก่อนเพราะว่าไมค์ตัวนี้ถ้ามันเปิดอยู่มันจะไม่ได้ยินเสียงที่เข้าไปเฉยๆนะครับงั้นมิวละก็รีวิวมีประมาณเท่านี้นะผมลืมเอาให้ดูจริงๆราคานี้ได้กระเป๋าด้วยนะครับกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าที่หน้าตาดีเลยอะคือมันไม่ได้บางจ่อยนะมันยังมีความบุไว้บ้างนะครับการกระทงกระแทกได้นะถือว่าเอาจริงหมื่นหนึ่งไม่ถึงหมื่นด้วย 9,900 ผมว่าราคานี้คือแบบคุ้มมากอะในสิ่งที่เราได้นะแล้วคุณภาพทุกอย่างผมเช็คแล้วอะคือเอาจริงถ้าเป็นผมนะคือผมได้มาผมไม่ต้องปรับอะไรอีกแล้วเพราะว่าเซตอัพทุกอย่างมันมาจากร้านคือโอเคหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอของกีตาร์เซนแมททิวอีก3ตัวนะครับตามมานะเดี๋ยวจะแยกไว้อีกคลิปนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวที่มีภาคไฟฟ้านะครับอีก3ตัวจะเป็นอีก3รุ่นที่ไม่มีภาคไฟฟ้าไว้เดี๋ยวถ่ายตามมานะครับยังไงก็วิดีโอนี้มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอนหน้านะนี่เอาหน้าตาให้ดูอีกทีนึงรอเราเอาการนะครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ